ตลาดรัสเซียสหพันธรัฐรัสเซียเป็นประเทศมหาอำนาจที่มีความสัมพันธ์กับไทยมานานกว่า125ปีเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีพื้นที่17ล้านตารางกิโลเมตรหรือใหญ่กว่าประเทศไทยถึง33เท่าโดยพื้นที่ที่กว้างใหญ่และครอบคลุมหลายเขตภูมิอากาศนั้นส่งผลให้รัสเซียเป็นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะน้ำมันซึ่งรัสเซียส่งออกน้ำมันถึงวันละ 6.4 ล้านบาร์เรลนับว่าเป็นรายได้หลักของประเทศที่มีบทบาทในตลาดน้ำมันโลกรัสเซียมีประชากรกว่า146ล้านคนสูงเป็นอันดับที่9ของโลกโดยมีภาวะตลาดแรงงานที่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีสะท้อนจากการมีประชากรวัยทำงานอายุ 15-59 ปีคิดเป็นร้อยละ60ของประชากรทั้งหมดและอัตราการว่างงานค่อนข้างต่ำและปรับลดลงอย่างต่อเนื่องจนอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลกตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมารัสเซียจึงเป็นตลาดที่มีศักยภาพและมีความพร้อมที่น่าสนใจโอกาสของผู้ประกอบการไทยและการสนับสนุนจากภาครัฐรัสเซียถือเป็นประเทศเป้าหมายหนึ่งที่กระทรวงพาณิชย์ต้องการเพิ่มความสัมพันธ์ในด้านการค้าและการลงทุนทั้งยังมีสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหรือสคต.กระทรวงพาณิชย์ตั้งอยู่ในกรุงมอสโกด้วยโดยการค้าระหว่างไทยกับรัสเซียยังเป็นคู่ค้าอันดับที่30ของไทยถือเป็นคู่ค้าอันดับที่1ในกลุ่มประเทศ CIS หรือ The Commonwealth of Independent States โดยปี2564มีมูลค่าการค้าระหว่างกัน 2,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐประเทศไทยส่งออกไปรัสเซียในปี2564มีมูลค่า 1,027 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 41% สินค้าที่ไทยส่งออกไปรัสเซียประกอบด้วยรถยนต์อุปกรณ์ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ยางเครื่องจักรกลผลไม้เช่นผลไม้กระป๋องผลไม้แปรรูปเป็นต้นนอกจากนี้การส่งออกไปยังรัสเซียยังสามารถส่งออกได้หลายเส้นทางทั้งทางเรือและทางรางรวมถึงยังมีเส้นทางที่น่าสนใจคือ International North South Transport Corridor เส้นทางขนส่งนานาชาติที่ตะวันตกเฉียงใต้ทางเดินรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางรถไฟถนนอากาศทะเลและแม่น้ำซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอินเดียอิหร่านอัฟกานิสถานอาเซอร์ไบจานรัสเซียเอเชียกลางและยุโรปนี่จึงเป็นตลาดที่น่าสนใจและเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทย